สวัสดีครับเด็กๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้มมัธยมครับวันนี้อยู่กับครูภูมินะครับโดยคุณครูพี่ภูมิก็จะมาสอนในรายวิชาฟิสิกส์นะครับผมโดยเนื้อหาก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะครับก็จะเหมาะสำหรับน้องที่กำลังจะขึ้นระดับชั้นม.4 ครับระดับชั้นนี้เนี่ยก็จะได้ทำการรู้จักกับวิชาฟิสิกส์ว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยคืออะไรคือวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณหรือเปล่าและอีกหัวข้อหนึ่งก็จะเหมาะสำหรับที่ให้น้องระดับชั้นม.4 เนี่ยได้ทบทวนแล้วก็ระดับชั้นม.5 เนี่ยก็ทบทวนได้เหมือนกันม.6 ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานสำหรับหลายๆเรื่องในวิชาฟิสิกส์ครับผมเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันดีกว่าครับผมหัวข้อแรกก็คือฟิสิกส์คืออะไรเด็กๆครับเด็กๆ เคยได้ยินมาว่าฟิสิกส์คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับสิ่งที่ครูได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าฟิสิกส์เนี่ยคือวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณจริงหรือเปล่าครับผมครูขอท้าวความไปตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีวิชาฟิสิกส์เกิดขึ้นเนี่ยตำนานความเชื่อที่เรารู้จักกันอย่างเช่นปรากฏการณ์ครูยกตัวอย่างหนึ่งปรากฏการณ์นะครับคือปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่าเด็กๆครับสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดฟ้าผ่าหลายรูปแบบมากมายอย่างเช่นเคยได้ยินเรื่องเมฆขลาล่อแก้วกับรามสูตรไหมครับใช่ไหมก็เป็นหนึ่งความเชื่อนะครับที่เชื่อว่าทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าได้ต่อมาก็ไปที่เทพสุดหรือว่าเทพทอก็มีความเชื่อว่าเขาก็ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เหมือนกันทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ครับผมปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดฟ้าผ่ามันคือการเคลื่อนที่ของประจุครับผมไม่ได้เกิดจากการที่มีเทพเจ้าหรือว่ารามสูรเมฆขลามาล่อแก้วมาขว้างขวานอะไรเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าวิชาฟิสิกส์นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติครับผมยกตัวอย่างปรากฏการณ์อะไรบ้างเช่นเมื่อกี้ที่ครูพูดไปเลยครับก็คือปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่าหรือปรากฏการณ์ที่เราพบกันในทั่วไปครับผมคือการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็การเกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ใช้วิชาฟิสิกส์ในการอธิบายครับผมทีนี้ในระดับชั้นมัธยมนะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันมีหัวข้อหลักๆอยู่ด้วยกัน5หัวข้อครับที่ครูแบ่งมานะแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อก็จะถูกแบ่งหัวข้อย่อยไปอีกในอนาคตนะครับอันแรกคือกลศาสตร์กลศาสตร์ก็จะพูดถึงการเคลื่อนที่รวมไปถึงกฎการเคลื่อนที่นะครับผมต่อมาเรื่องคลื่นพูดถึงการเกิดคลื่นที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเราไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นน้ำมีความเหมือนหรือแตกต่างกันแบบไหนแล้วคลื่นที่เราเห็นเนี่ยกับปากกาแท่งนี้ที่เป็นอนุภาคเนี่ยมันแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราจะได้เรียนในอนาคตครับต่อมาก็คือเรื่องสสารเนี่ยจะพูดถึงคุณสมบัติของสารที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันเช่นสารที่มีสถานะของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็จะได้เรียนเจาะลึกกันในหัวข้อสสารครับต่อมาคือเรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าเรื่องนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตั้งแต่ประจุเลยครับผมประจุไฟฟ้าประจุบวกประจุลบเป็นยังไงแล้วพอประจุเนี่ยไปเคลื่อนที่ในวงจรเกิดเป็นไฟฟ้ากระแสจะได้เรียนเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ตามบ้านเรือนครับผมและสุดท้ายคือฟิสิกส์อะตอมอันนี้เนี่ยก็จะเจาะลึกไปที่ตัวอะตอมที่เรารู้จักกันอาจจะในวิชาเคมีแต่ถ้าในวิชาฟิสิกส์ก็จะดูถึงการเกิดปฏิกิริยาต่างๆการแผ่รังสีของอะตอมนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตในวิชาฟิสิกส์ที่เราจะได้เจอกันในระดับชั้นมัธยมนะครับผมต่อมาเราไปเริ่มที่หัวข้อที่2กันเลยดีกว่าครับหัวข้อที่2อันนี้ก็คือเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ครับเด็กๆเคยเรียนเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่มาไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราต้องเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นม.ต้นบ้างแล้วนะครับแต่ว่าทำไมครูถึงเอามาสอนในระดับชั้นม.ปลายอีกล่ะเพราะว่าตอนม.ต้นเนี่ยหนูจะเรียนแค่บางส่วนแต่พอหนูขึ้นมาม.ปลายปุ๊บเขาจะนำเรื่องนี้แล้วก็เจาะลึกไปบางหัวข้อแล้วก็มีการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้วิชาคณิตศาสตร์เช่นการแก้สมการมาช่วยทำให้เขาเนี่ยได้หยิบเรื่องนี้มาแล้วก็มาย้ำอีกรอบหนึ่งกับเรานั่นเองครับผมทีนี้ถ้าเราดูจากหัวข้อนะครับแรงและกฎการเคลื่อนที่หนูคิดว่าแรงคืออะไรครับผมจำได้ไหมแรงคืออะไรเอ่ยจริงๆแล้วแรงมันก็คือสิ่งที่อาจทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไม่พอครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็ได้หรือเปลี่ยนรูปร่างโอเคไหมครับซึ่งแรงถ้าเราสังเกตแรงที่เราออกอย่างเช่นถ้าครูผัก
กำแพงเด็กๆคิดว่ามันมีขนาดไหมครับมีเนาะถ้าครูผักแรงมากแสดงว่าขนาดก็เยอะผักน้อยผักเบาขนาดก็น้อยลงแล้วก็แรงมีทิศทางไหมครับมีนะครับก็คือทิศทางถ้าผักเข้าหากำแพงก็คือทิศทางไปหากำแพงนั่นเองเพราะงั้นแล้วเนี่ยปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางเราเรียกว่าปริมาณอะไรนะครับถูกต้องฮะอันนี้ก็คือปริมาณเวกเตอร์ครับผมสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับจะใช้สัญลักษณ์ตัว f แล้วก็แสดงความเป็นเวกเตอร์ด้วยนะครับหน่วยที่ใช้จะเป็นหน่วยนิวตันก็คือตัว n ใหญ่นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่หนูจะต้องรู้นะคะว่าแรงคืออะไรมีหน่วยเป็นยังไงนะครับครับและต่อมาก็คือนักวิทยาศาสตร์ครับเขาได้ไปลองนั่งใต้ต้นแอปเปิลครับก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองเขาก็ได้ลองนั่งใต้ต้นแอปเปิลเสร็จแล้วปุ๊บระหว่างนั้นที่นั่งอยู่ก็มีแอปเปิลตกลงมาเหมือนในรูปนี้เลยฮะตกใส่หัวหรือเปล่าครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้ไปอ่านลึกถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้จากการที่เซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาไปดูถึงการตกของแอปเปิลก็คือได้เป็นกฎการเคลื่อนที่3ข้อนั่นเองสุดยอดมากเลยนะครับผมเพราะแล้วเนี่ยกฎการเคลื่อนที่ทั้ง3ข้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละข้อเขาพูดถึงอะไรนะครับไปเริ่มกันเลยครับอันแรกครับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันนะครับเขาบอกไว้ว่าวัตถุจะยังคงรักษาสภาพการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวถ้าไม่มีแรงมากระทำกับวัตถุอ่ะทีนี้ถ้าเราอ่านแล้วอาจจะงงๆครูมีตัวอย่างให้ครับผมมาดูที่ตัวอย่างกันฮะตัวอย่างอันนี้เด็กกำลังทำอะไรครับตอนแรกเลยเด็กกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองแล้วพอเล่นสเก็ตบอร์ดไปได้ช่วงระยะหนึ่งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กคืออะไรฮะก็คือเด็กเข้าสเก็ตบอร์ดไปชนกับหินถูกไหมครับพอมันชนกับหินปุ๊บสเก็ตบอร์ดเป็นไงฮะมันหยุดถูกต้องเพราะแล้วเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าตรงเนี้ยถ้าระหว่างสเก็ตบอร์ดครับมันจะมีแรงที่กระทำต่อเขาเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนนะใช้เป็นสีแดงมีแรงกระทำทำให้หยุดนั่นเองแต่ถ้าไปดูที่เด็กเขาหยุดได้ไหมครับเขาไม่หยุดเพราะตอนนั้นไม่มีแรงกระทำกับเขาถูกไหมครับเขาก็เลยเรียกว่าล้มไปข้างหน้านั่นเองทีนี้บางคนไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดมีอีกหนึ่งตัวอย่างครับผมก็คือตอนที่พวกเราเนี่ยนั่งอยู่ในรถอาจจะเป็นรถโดยสารหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขับแล้วเรานั่งอยู่ปรากฏว่าเกิดการเบรกกระทันหันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือรถหยุดถูกไหมครับทีนี้ตัวเราล่ะหยุดบ้างไหมฮะเราจะต้องหยุดแต่ว่าเราจะเผยตัวออกนิดนึงถูกไหมครับเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนก้อนหนึ่งของวัตถุเนาะก็คือมีมวลเหมือนกันเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่ไว้ตอนแรกนั่นเองทำให้เราเนี่ยเผยหน้าขึ้นไปนิดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายของกฎข้อที่1ของนิวตันนั่นเองครับผมต่อมากฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันได้บอกไว้ว่าเมื่อมีแรงรับซึ่งมีขนาดไม่เท่ากับศูนย์มากระทำกับวัตถุจะทำให้เกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงรับที่มากระทำดูที่ตัวอย่างกันครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นคนที่กำลังผลักช้างใช่ไหมครับช้างก็อยู่บนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรถเข็นใช่ไหมครับทำให้เขาออกแรงไปทางด้านขวามือปึ๊บทีนี้ช้างก็เคลื่อนที่ไปด้วยนั่นเองเกิดความเร่งตอนแรกช้างอาจจะอยู่นิ่งๆแล้วพอเขาผลักไปปึ๊บก็เกิดความเร่งเกิดขึ้นเนาะเป็นตัว A เห็นไหมครับว่าแรงที่ออกตรงนี้เนี่ยกับความเร่ง A ก็จะมีทิศไปทางขวาทิศเดียวกันเนาะสมการที่ใช้นะครับเนื่องจากแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่แรงเดียวอาจจะมีหลายแรงมากเราเลยใช้ตัวคล้ายๆตัว E ถูกไหมฮะแต่ว่าเขาจะเรียกว่าซิกมานะครับแปลว่าผลรวมเราจะเรียกว่าผลรวมแรงนั่นเองก็คือซิกมา F เท่ากับ MA นี่ก็คือสูตรนะครับสูตรนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปใช้แก้โจทย์ปัญหากันในอนาคตนะครับที่จะได้เรียนในหัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาดูกันที่กฎข้อที่3ของนิวตันครับกฎข้อที่3ของนิวตันเนี่ยเขาจะพูดไว้ว่าทุกแรงกิริยาก็จะมีแรงปฏิกิริยาครับผมโดยจะมีขนาดที่เท่ากันแล้วก็มีทิศตรงกันข้ามกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปเลยครับผมรูปนี้เป็นรูปอะไรครับเป็นรูปคนกำลังดึงหมาใช่ไหมครับเพราะคนกำลังดึงหมาเนี่ยมันมีแรงเกิดขึ้นที่มือคนแน่นอนแรงแรกคือแรงที่คนออกครับผมก็จะมีทิศเข้าหาคนเนาะเขาดึงไปปุ๊บเป็น F1 ควรเป็น F1 นะ
ต่อมาถ้าเราดูที่เชือกครับก็จะมีแรงที่เชือกดึงกลับมาเหมือนกันครับผมแรงนั้นจะเรียกว่าแรง F2 จะเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ทิศตรงกันข้ามกันเพราะงั้นแล้วเนี่ยนอกจากที่ครูเขียนให้นะครับว่ามีขนาดเท่ากันแล้วก็มีทิศตรงกันข้ามกันแล้วเนี่ยให้หนูเขียนเพิ่มไปนะครับว่าเขาจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าครูดึงหมาจะมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นไหมครับมีครับแล้วถ้าครูไม่ดึงล่ะจะมีไหมครับไม่มีถ้ามีก็เหมือนผีหลอกเลยถูกไหมครับก็คือเชือกดึงกลับไปเองไม่มีแรง F1 เนาะเพราะแล้วเนี่ยก็จะไม่มีถ้าเราไม่ได้ดึงมันเนาะอีกอันนึงก็คือเกิดบนคนละวัตถุแปลว่าอะไรแปลว่าดูที่แรง F1 ครับแรง F1 เนี่ยจะเป็นแรงที่คนดึงเชือกใช่มั้ยครับเพราะงั้นเนี่ยแรงนี้จะเกิดบนเชือกนั่นเองส่วนแรงที่2เนี่ยเป็นแรงที่เชือกดึงคนเขาก็จะเกิดลงเกิดบนมือคนนั่นเองครับผมเพราะงั้นก็จะมีเงื่อนไขอยู่หลักๆประมาณนี้ครับก็คือมีขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็เกิดบนคนละวัตถุครับผมต่อมาครับเรามาดูกันที่แรงที่เราควรรู้จักทำไมเราต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปแก้ปัญหาโจทย์นะครับเพราะงั้นหนูจะต้องรู้จักก่อนว่าแรงที่เราควรรู้จักมีอะไรบ้างถามว่าจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ไหมมีเยอะกว่านี้ครับแต่ว่า4แรงนี้จะเป็นแรงพื้นฐานที่ทำให้เราสามารถคำนวณโจทย์ที่จะเจอได้นะครับอันแรกก็คือน้ำหนักครับเป็นแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว W ทีนี้การคำนวณของเขาก็คือ W หรือน้ำหนักจะเท่ากับ M คูณกับ G M คืออะไรก็คือมวล นะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัม G คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับผมจะมีค่าประมาณเราจะใช้ประมาณนะครับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็นความเร่งนะครับทีนี้ถ้าอธิบายว่าน้ำหนักคืออะไรเดี๋ยวครูขอวาดรูปลูกโลกก่อนนะปึ๊บปึ๊บอันนี้คือลูกโลกนะเสร็จแล้วปึ๊บถ้าครูมีวัตถุลอยอยู่วัตถุนี้ก็มีมวล นะจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นครับน้ำหนักก็คือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุนะครับจะมีทิศชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางโลกนั่นเองครูใช้ตัว W ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือน้ำหนักต่อมานะครับก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากแรงปฏิกิริยาตั้งฉากคืออะไรมันคือแรงในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสของวัตถุนั่นเองจะใช้เป็นตัว N ทีนี้เราก็ต้องมีผิวสัมผัสถูกไหมครับเดี๋ยวครูขอวาดผิวสัมผัสชนิดแรกคือเป็นพื้นธรรมดาพื้นที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันนั่นแหละแล้วก็มีวัตถุวางอยู่วัตถุวางติดกับพื้นนะครับวัตถุก้อนนี้เนี่ยจากที่เราเรียนมาแล้วเมื่อกี้ปุ๊บมันมีแรง mg เนาะเป็นแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเนาะแล้วก็แรงปฏิกิริยาตั้งฉากเขาว่าเป็นแรงในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสของวัตถุนะครับก็จะดันขึ้นไปอย่างนี้ฮะใช้ตัว n เข้าใจไหมครับแล้วก็มีแรง mg mg กดจากจุดศูนย์กลางของมวล นะครับใช้เป็นตัว w ก็ได้ฮะครูใส่เครื่องหมายเวกเตอร์ก่อนนะเพราะว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์เหมือนกันเป็นแรงเนาะก็ใช้ตัวเวกเตอร์ระบุเขาไว้ด้วยนะครับทีนี้ครับถ้าเราดูเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าวัตถุมันอยู่นิ่งได้ใช่ไหมครับโดยที่ไม่ได้มีความเร่งก็คือไม่ได้ลอยขึ้นหรือว่าจมลงกับดินเพราะงั้นเนี่ยจากกฎของนิวตันครับเราก็จะได้ว่าW ตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับแรงตั้งฉากแล้วก็ W เมื่อกี้เราเรียนมาก็คือ M คูณ G ใช่ไหมครับก็คือ MG จะเท่ากับ N นั่นเองขยายนิดนึงต่อนะ W ก็คือเท่ากับ MG ประมาณนี้ครับอันนี้คือกรณีที่เป็นพื้นราบนะครับผมต่อไปพอเป็นพื้นราบปุ๊บไปที่กำแพงบ้างถ้าเป็นกำแพงล่ะกำแพงปุ๊บมีกำแพงตั้งอยู่แล้วครูก็มีมวลทีนี้ครูถามเด็กๆหน่อยว่ามวลของครูเนี่ยจะสามารถตั้งอยู่เฉยๆบนกำแพงได้ไหมตั้งไม่ได้เนาะมันจะตกลงตามตรงนี้ฮะ mg ก็คือดับมันอยู่นั่นเองทีนี้ถ้าครูจะให้มันตั้งได้อะครูต้องกดแรง f เข้าไปปุ๊บถูกไหมครับแรง f เนาะแรง f ตรงนี้เนี่ยพอครูกดเข้าไปมันไปเจอ
พื้นผิวที่วัตถุสัมผัสถูกไหมครับก็คือกำแพงมันก็จะมีแรงอะไรแน่นอนแรงเอ็นแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองถ้าเราดูในกรณีที่ครูเนี่ยเอามือดันวัตถุไว้ที่กำแพงแล้วเราดูที่แนวระดับนะครับแนวระดับคือแนวไหนครับก็คือแนวนี้ฮะนี่นะครูใช้พอยเตอร์ชี้นะเราจะได้ว่ามันอยู่นิ่งได้ใช่ไหมครับก็คือ n เท่ากับ f นั่นเองอันนี้ครูเขียนแต่ขนาดนะครับทิศทางก็อาจจะไปแทนในอีกทีนึงตอนแทนสมการอันนี้ครูศึกษาแค่ขนาดของมันก็จะมีค่าเท่ากันต่อมาครับสิ่งที่สำคัญก็คือจะเป็นพื้นเอียงครับผมพื้นเอียงทำมุมทีต้ากับแนวระดับพื้นเอียงนะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับถ้าครูเอากล่องไปตั้งนะครับดังภาพเนี่ยเราจะมาศึกษากันครับว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เนาะแต่พอจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูขอทวนเรื่องการแยกเวกเตอร์อยู่มาดูเลยครับเดี๋ยวครูขอพื้นที่ด้านซ้ายมือด้านบนนะครับที่ว่างสีขาวในการทบทวนนะถ้าสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ชี้ไปอย่างนี้ครับโดยที่ทำมุมทีต้ากับแนวระดับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการแยกเวกเตอร์ครับมันจะแยกเวกเตอร์ได้2เวกเตอร์เพราะเวกเตอร์นี้เนี่ยเกิดจากการรวมเวกเตอร์2เวกเตอร์ถูกไหมครับปึ๊บรวมเวกเตอร์นี้แล้วก็เวกเตอร์2อันเพราะงั้นแล้วเนี่ยเด็กๆคิดว่าถ้ารวมแล้วได้เวกเตอร์สีดำเวกเตอร์ก่อนรวมก็ต้องเป็นเวกเตอร์สีอะไรครับสีแดงถูกต้องฮะทีนี้ครูขอทำการเลื่อนเวกเตอร์สีแดงที่ชี้ขึ้นข้างบนตัวนี้นะฮะเข้ามาที่แกน y ที่ครูเขียนไว้เรามาดูกันที่แกน y นะครับเมื่อกี้ครูเลื่อนไปครูก็ทำเป็นเส้นประเส้นประเส้นนี้กับเวกเตอร์ที่ครูเลื่อนไปตรงนี้มีอะไรเท่ากันครับคิดว่ามีขนาดเท่ากันเนาะเพราะมันยาวเท่ากันเวกเตอร์เนี่ยจะเท่ากันได้เราดูที่ขนาดของมันนะครับผมแล้วก็ดูทิศทางด้วยแต่ว่าในที่นี้เราจะสังเกตแค่ขนาดนะครับเรามีด้าน x ตรงนี้ครูให้เป็น fx นะตรงนี้เป็น fy ตรงนี้ก็จะเป็น f ธรรมดาทีนี้เคยเรียนตรีโกณมิติไหมครับเดี๋ยวเราจะใช้นิดนึงนะครับมาเดี๋ยวทวนพร้อมกันถ้าไม่เคยเรียนนะฮะหรือว่าลืมไปแล้วเดี๋ยวครูทวนให้นะถ้าเราดูที่แกน x หนูจำได้ไหมว่าไซน์ทีต้าคืออะไรหารอะไรไซน์คือข้ามหารฉากใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยไซน์ของเรานะครับมันจะได้เป็น fy แน่นอนแต่ตอนนี้เราอยากได้ fx เนาะเราก็ไปดูที่คอร์สบ้างพอคอเนี่ยมันคือชิดหารฉากถูกไหมครับเพราะแล้วเนี่ยเราจะเขียนว่าจากสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับคอทีต้าเท่ากับ fx ส่วนด้วย f มาแล้วคอคือชิดฉากคือ fx ส่วน x นั่นเองครูย้ายสมการเพราะอยากได้ fx เราก็ย้าย f เนี่ยขึ้นไปคูณกับคอทีต้าเพราะงั้นคอทีต้าก็จะได้เท่ากับ fx จะได้เท่ากับ fคูณกับคอทีต้านั่นเองได้แล้วเรียบร้อยต่อมาไปดูที่แกน y ครับแกน y ก็จะมี fy ถูกไหมครับ fy เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติอะไรนะไซน์ถูกไหมครับก็คือไซน์ทีต้าจะเท่ากับข้ามหารด้วยฉากข้ามก็คือด้านตรงข้ามมุมก็คือด้าน fy แล้วก็หารด้วยด้านฉากก็คือ f นี้เนาะจะมีค่าเท่ากับ fy หารด้วย f เพราะงั้นเนี่ย fy ของครูเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f sin θ นั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการแยกแรงแล้วพอหนูแยกแรงเสร็จแล้วนะแรงที่หนูแยกไปมันก็จะหายไปแล้วก็จะเหลือแค่เวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับเราจะใช้พื้นฐานเรื่องนี้นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องพื้นเอียงเนาะอ่ะมาดูกันที่พื้นเอียงครับตรงนี้เรามี mg เนาะ mg เนี่ยจะทิศกดลงกับพื้นเอียงกดลงไปที่จุดศูนย์กลางโลกนะครับก็จะกดลงแบบนี้เลยไม่ได้ดูว่าพื้นเอียงเป็นยังไงเนาะทีนี้สิ่งที่สำคัญต่อมาครับก็คือแรงปฏิกิริยา n ที่เรามีเมื่อกี้เราบอกว่าแรงปฏิกิริยา n ของเราเนี่ยจะต้องมีทิศยังไงนะตั้งฉากใช่ไหมครับตั้งฉากกับพื้นที่นี้พื้นเป็นพื้นเอียงเราก็วาดเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากได้ถูกไหมเราก็วาดเป็นตัว n นี่นะทำนี้ปึ๊บสีดำนี้เป็น W นะครับ N เป็นแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก
นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราไม่สามารถหาขนาดของแรงปฏิกิริยา N ได้เลยทำไงดีใช้เรื่องเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวครูจะเขียนมุมจะแยกเวกเตอร์นะแยกเวกเตอร์ W หรือ MG ที่เรารู้จักกันแยกได้กี่เวกเตอร์ครับเมื่อกี้2เวกเตอร์นะครับแยกได้2เวกเตอร์นะตึ๊ดทีนี้มุมนี้ครับผมจะมีค่าเท่ากับธีต้าเหมือนกันเนาะเป็นมุมที่แรงปฏิกิริยาทำกับ W หรือว่า MG ของเราจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับมุมของพื้นเอียงเลยเพราะงั้นเราจะแตกได้เป็น2เวกเตอร์มาเดี๋ยวเราจะแยกกันเวกเตอร์นี้ก็หายไปแล้วนะเพราะเราแยกเวกเตอร์แล้วด้านที่ขนานกับตัว n มันอยู่ใกล้มุมเนาะใกล้มุมเมื่อกี้เราไปดูกันย้อนกลับไปปุ๊บเมื่อกี้ครูแตกแรง f มาจาก f เป็น fx สังเกตว่ามันใกล้มุมθถูกไหมครับเราจะใช้อัตราส่วนคอสเห็นไหมฮะแต่เราไปดูที่ fy ตรงนี้ฮะหรือว่าตรงนี้เหมือนกันนะพอเราแตกมาปุ๊บมันจะใช้ตัวไซน์เพราะงั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ครูเพิ่มให้นิดนึงนะเราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแหละเคยท่องมาก็คือถ้าใกล้มุมใช้คอสถ้าไกลมุมใช้ไซน์อันนี้เป็นการแตกเวกเตอร์นะเพราะงั้นแล้วเรามาดูที่ตัว W ตรงนี้เนี่ยมันใกล้มุมหรือไกลมุมฮะมุมอยู่ไหนมุมอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะงั้นอันนี้มันใกล้มุมต้องใช้อะไรครับใช้คอสครับผมครูเขียนเป็นสีแดงนะครับก็คือ W คอสทีต้าต่อมาอันนี้ล่ะด้านที่ขนานกับพื้นเอียงล่ะครับอันนี้ใกล้หรือไกลมุมไกลมุมเนาะเพราะงั้นต้องใช้ไซน์ทีต้านั่นเองก็คือ W ไซน์ทีต้าแล้ว W ก็จะหายไปที่เราหลังจากเราแตกเสร็จแล้วเนาะพอแล้วเนี่ยถ้าเราดูที่แนวเดียวกับ n มันจะมีแรงกี่แรงครับที่เป็นแรงแนวเดียวกับ n มีแรงเดียวเนาะเพราะงั้นแล้วเราก็เลยได้ว่าแรง n ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ W cos θ นั่นเองประมาณนี้ครับเรามาดูที่ภาพรวมกันเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวครูขอทำการลบตรงนี้ก่อนนะเป็นการทบทวนนั่นเองก็ลบทิ้งไปก่อนไม่ใช่เนื้อหาของเราทีนี้ถ้าเราดูที่แต่ละรูปครับก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อไปครูถามหน่อยว่าแรง n เนี่ยมันมีค่าเท่ากันไหมแต่ละตำแหน่งของวัตถุไม่เท่ากันเลยเนาะขึ้นอยู่กับการวางวัตถุนั่นเองเห็นไหมวางไว้บนพื้นเรียบเท่ากับ mg ได้แต่พอไปวางที่ผนังบ้างก็ไม่เท่ากับ mg แล้วนะครับไปเท่ากับแรงที่เราดันเขาเอาไว้แล้วพอไปวางที่พื้นเอียงต้องแตกเวกเตอร์ต้องแยกเวกเตอร์ใช้มันจะเท่ากับ W cos θ เมื่อ θ คือมุมระหว่างแนวราบกับพื้นเอียงนะครับประมาณนี้ฮะอันนี้คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากครับต่อมาเป็นเรื่องของแรงตึงเชือกครับแรงตึงเชือกคืออะไรอ่ะเราไปดูเนื้อหากันฮะเขาบอกว่าเป็นแรงที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกหรือว่าลวดที่ถูกตึงเอาไว้โดยที่สัญลักษณ์ที่ใช้จะใช้เป็นตัว T นะครับผมเดี๋ยวครูลองวาดรูป2รูปเอาทีละรูปแล้วกันนะอันนี้ก็คือเป็นเพดานนะครับแล้วครูก็ผูกเชือกเอาไว้มีมวลตั้งอยู่เราจะดูแค่ที่แรงตึงเชือกเท่านั้นเนาะในที่นี้ครูจะขอไม่เขียนแรงอื่นแล้วนะจะดูแค่แรงที่เราสนใจนะครับแรงตึงเชือกในที่นี้นะโจทย์บอกว่าเกิดขึ้นในเส้นเชือกหรือลวดที่ถูกดึงย้ำอีกอันนึงฮะว่ามีทิศออกจากมีทิศออกจากวัตถุที่เราสนใจแล้วก็ไปแนวเดียวกับเชือกเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะงั้นถ้าเราสนใจวัตถุก้อนนี้นะครับวัตถุก้อนสีน้ำเงินครูใช้สีแดงในการวาดแรงตึงเชือกนะครับถ้าเราสนใจวัตถุก้อนสีน้ำเงินทิศของแรงตึงเชือกจะต้องเป็นไงฮะออกจากวัตถุถูกไหมครับมีทิศไงฮะทิศขึ้นแน่นอนเพราะเชือกมันตั้งอยู่แนวตั้งเนาะแล้วก็ไปแนวเส้นเดียวกับเชือกก็คือมาทางนี้นั่นเองฮะใช้สัญลักษณ์ตัว Tอันนี้ครับทีนี้ถ้าเราวาดอีกรูปหนึ่งครูขออีกรูปหนึ่งนะไม่ได้แขวนไว้กับผนังและเป็นพื้นราบบ้างดังนี้และถ้าออกแรงดึงเชือกเราสังเกตที่วัตถุทิศแรงดึงเชือกไปไงฮะไปทางขวามือเนาะถ้าเราสนใจที่มวลวัตถุนะครับไปทางขวามือในแนวเดียวกับเชือก
ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะครับและแรงสุดท้ายก็คือแรงเสียดทานครับผมแรงเสียดทานคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับแรงเสียดทานก็คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุครับเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว F ทีนี้แรงเสียดทานถ้าครูยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติเราจะผลักตู้เย็นละกันทีนี้เรามีตู้เย็นตั้งอยู่แล้วหนูผลักตู้เย็นใหญ่มากเลยนะพอหนูผลักไปปุ๊บตอนแรกตู้เย็นมันเคลื่อนที่ไหมครับถ้าหนูใช้แรงนิดเดียวไม่เคลื่อนที่ถูกไหมครับแล้วพอจะมีช่วงหนึ่งปุ๊บที่หนูออกแรงมากๆแล้ววัตถุก็จะเริ่มเคลื่อนที่ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นแรงเสียดทานที่เรียกว่าแรงเสียดทานสถิตครับเนาะแล้วพอวัตถุเราสามารถที่จะใช้แรงเนี่ยผลักตู้เย็นได้แล้วปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเราสามารถผลักวัตถุโดยที่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมกว่าตอนที่มันกำลังจะเริ่มเคลื่อนที่ตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแรงเสียดทานอีกประเภทนึงครับซึ่งแรงเสียดทานนั้นก็คือเป็นแรงเสียดทานจนนั่นเองเนาะพอแล้วเนี่ยแรงเสียดทานก็มี2ประเภทนะครับแล้วสูตรที่ใช้นะครับก็คือ F เท่ากับ μ n F คืออะไร F ก็คือแรงเสียดทานนั่นเองอันนี้หนูรู้เนาะแต่ถ้า μ ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคืออะไรมันคือค่าเฉพาะของแต่ละพื้นผิวครับผมนะครับถ้าเราไปผลักตู้เย็นบนพื้นที่มันลื่นมากๆเลยแบบว่ามันถูกลาดด้วยน้ำมันอะไรเงี้ยฮะหนูคิดว่ามันผลักง่ายไหมผลักง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ามิวหรือค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานก็จะมีค่าน้อยๆแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ครับหนูไปผลักตู้เย็นตรงบริเวณพื้นผิวที่แบบโอ้โหครุขระมากผลักยากขึ้นไหมฮะผลักยากขึ้นเพราะงั้นค่ามิวก็จะเยอะขึ้นมาเพราะงั้นแล้วสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขึ้นกับเขาเรียกว่าขึ้นกับสภาพของวัตถุแต่ละชิ้นขึ้นกับผิวสัมผัสของวัตถุส่วน N อันนี้หนูรู้แล้วเนาะเป็นแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองอันนี้ที่ครูสอนไปอ่ะเราก็เรียนครบแล้วนะครับทั้ง4แรงมีแรงอะไรบ้างครับมีแรงอันแรกก็คือแรงน้ำหนักใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแรงตึงเชือกแล้วก็เป็นแรงเสียดทานแล้วก็แรงปฏิกิริยาตั้งฉากถูกไหมครับพอแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูการทำโจทย์กันเลยเพราะว่าหนูรู้จักแรงที่ควรรู้จักครบแล้วทีนี้ขั้นตอนในการทำโจทย์นะครับอันนี้พี่ก็สรุปเป็นสั้นๆให้3หัวข้อครับเป็นแนวทางในการทำโจทย์ของหนูหัวข้อแรกก็คือให้หนูเนี่ยลองอ่านโจทย์แล้วก็หาสิ่งที่โจทย์ถามก่อนเป็นสิ่งแรกที่ควรทำนะไม่ใช่แก้กับวิชาฟิสิกส์นะทำวิชาอื่นด้วยนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนที่2คือการวาดรูปเขียนแผนภาพวัตถุอิสระหรือวงเล็บว่า free body diagram อันนี้คืออะไรบางคนอาจจะไม่เคยเจอมันคือการเขียนวัตถุเขาเรียกว่าการวาดละกันครูใช้ว่าวาดละกันเนาะเห็นภาพกว่าวาดวัตถุแล้วก็เขียนแรงที่เกี่ยวข้องเห็นนะครับและสุดท้ายขั้นตอนที่3ก็คือตั้งสมการและหาคำตอบของสมการก็คือใช้วิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเข้ามาช่วยเนาะอาจจะเป็นการบวกลบของสมการหรือว่าการคูณหารสมการก็อยู่ที่ตัวโจทย์นะครับมาลองทวนอีกรอบนะครับอันแรกก็คืออ่านโจทย์หาสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับต่อมาคือวาดแผนภาพอิสระของวัตถุแล้วต่อมาก็คือตั้งสมการหาคำตอบทีนี้เราพร้อมแล้วครับมาลุยกันเดี๋ยวพี่จะช่วยนะไม่ต้องกังวลไปเนาะบางคนเจอครั้งแรกก็ไม่ต้องกลัวครับเราอ่านโจทย์ก่อนฮะออกแรงในแนวราบขนาด8นิวตันผลักวัตถุ2กิโลกรัมบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานเลยนะต้องหาความเร่งของวัตถุนี้ทีนี้ขั้นแรกเลยเขามีรูปให้ยังครับยังไม่มีหนูก็ต้องวาดก่อนเนาะวาดรูปก่อนปึ๊บชึบแล้วก็วาดไปครูก็ว่ามีกล่องกล่องนี้มีมวลเท่าไหร่ครับ2กิโลกรัมมวลตัวนี้ยังไม่ใช่น้ำหนักนะครับจริงน้ำหนักของมันคืออะไรฮะคือ mg เนาะก็คือตัวดับบันยูนั่นเองน้ำหนักเกิดจากการเอามวลคูณกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจำได้ไหมครับเพราะงั้นก็คือ2คูณกับค่าความเร่งเท่าไหร่นะ10ใช่ไหมครับก็คือเป็น20หน่วยก็เป็นนิวตันแล้วนะครับต้องทำเป็นแรงก่อนนะต่อมาเขาบอกว่าใช้แรงผลักทั้งหมด8นิวตันก็ไปทางด้านนี้แล้วกันฮะโจทย์ถามอะไรครับถามความเร่งคือถามตัว A เพราะงั้นตั้งสมการเลยครับมีแรงมี A แล้วก็มี M เนาะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะดูแรงที่อยู่ในแนวเดียวกับ F ที่ออกนะครับเพราะว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวามือเพราะงั้นตัว W ตัวนี้ก็จะไม่ได้ส่งผลต่อการคิดคำนวณ นะครับในข้อนี้จากซิกมา F เท่ากับ MA สูตรที่เราเรียนมามีสูตรเดียวเท่านั้นเพราะงั้น F มีกี่แรงครับ
มีแรงเดียวก็คือ8นิวตันครูใส่เลข8เลยนะ m มีค่าเท่าไหร่ครับ m คือมวลเนาะมวลคือ2หรือ20 2หรือ20ต้องใช้2นะครับ20ตัวนี้คือน้ำหนักนะเป็นตัว mg นะอย่าหลงนะครับผมก็เขียน2แล้วก็ a ทีนี้แก้สมการได้ไหมครับหนูก็ย้าย2ไปทำไมหารถูกต้องเพราะงั้น a จึงได้เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทิศไปทางไหนครับทิศไปทางด้านขวามือทิศเดียวกับแรงเลยไปทางนี้นั่นเองโอเคโจทย์ข้อนี้ยังเป็นโจทย์เบสิกอยู่นะให้หนูได้ลองแทนค่าเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับโจทย์ข้อต่อมานะครับก็คือชายคนหนึ่งถือเชือกเบาปลายข้างหนึ่งผูกติดกับมวล2กิโลกรัมจงหาแรงตึงเชือกเมื่อเชือกดึงด้วยความเร่งเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทีนี้ถ้าเราลองไปอ่านโจทย์นะครับข้อนี้ให้อะไรมาบ้างครับให้มวล M มาเนาะเท่ากับ2กิโลกรัมแล้วก็ดึงเชือกขึ้นเนาะด้วยความเร่งก็คือ A 5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ลองวาดรูปกันครับวาดไปปึ๊บอันนี้เป็นเพดานนะอ๋อเขาดึงเชือกขึ้นใช่ไหมครับเพราะมันไม่ต้องวาดเพดานก็ได้ฮะหนูวาดเป็นมวลแล้วก็ถูกเชือกมีเชือกแล้วก็ชี้ขึ้นไปข้างบนเลยเพราะว่าเขาดึงเชือกขึ้นตรงนี้ก็จะมีโจทย์ถามแรงทีใช่ไหมครับแรงทีถ้าเราสนใจที่วัตถุแรงทีมีทิศไหนฮะทิศออกจากวัตถุไปแนวเส้นเชือกใช่ไหมครับก็คือทิศนี้ถูกต้องทีนี้มวลเนี่ยมีขนาดเท่ากับ2กิโลกรัมพอ2กิโลกรัมยังเป็นแรงไหมครับไม่ใช่แรงเนาะแต่ว่าจะมีแรงเกิดขึ้นก็คือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุทิศอย่างนี้นะครับ mg หรือตัว w ที่เราใช้ก็ได้นะฮะถ้า mg ตรงนี้หนูจะต้องใส่เวกเตอร์ตรงตัว g นะครับเพราะว่า m เป็นปริมาณสเกลาร์มวล นะครับผมเป็นปริมาณสเกลาร์นะมีแรงอื่นอีกไหมไม่มีแล้วถูกไหมครับเพราะงั้นเราตั้งสมการได้เลยฮะอันนี้เราจะดูแรงในแนวแกนเดียวกับแรง t เพราะเราต้องการหาแรง t เนาะหารจากซิกมา fเท่ากับ ma ข้อนี้เนี่ยแรง t มันทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมครับครูก็จะกำหนดให้ด้านบนตรงนี้ฮะทิศเดียวกับความเร่งนั่นเองเป็นบวกเพราะงั้น t ตรงนี้เป็นบวกแล้วหนูคิดว่า mg เป็นบวกหรือเป็นลบครับเวกเตอร์เป็นลบถูกต้องเพราะว่า mg ของเราเนี่ยหรือน้ำหนักของวัตถุมีทิศยังไงฮะทิศตรงกันข้ามกับ t เนาะก็ต้องเป็นลบนั่นเองเพราะงั้นครูเลยเขียนได้ว่า tลบกับ mg เพราะมี2แรงนะเมื่อกี้เรามีแรงเดียวเนาะนี่มี2แรงแล้วนะเท่ากับ ma โจทย์ถามแรง t ใช่ไหมครับก็ย้าย mg ไปจากบวกก็จากลบก็กลายเป็นบวกมาแล้วแทนค่าครับที่ m เป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับดึงตัวร่วมก็ได้ครับผมเป็น m วงเล็บ a บวก g งั้น m มีค่าเท่ากับ2ความเร่งมีค่าเท่ากับ5แล้วก็ค่า g ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือ10ถูกไหมครับเพราะแล้ว5บวก10ก็คือ15คูณ2เป็น30หน่วยเป็นนิวตันนี่คือคำตอบครับเรียบร้อยได้แล้วเนาะเห็นไหมโจทย์จะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับก็คือเพิ่มแรงเข้ามาแล้วต่อไปเลยนะครับยังไหวอยู่นะสู้นะเด็กๆอ่ะทีนี้โจทย์ข้อนี้ครับเป็นวัตถุหลายก้อนแหละแต่ว่าเคลื่อนที่พร้อมๆกันไปด้วยกันลองอ่านโจทย์ก่อนครับมวล5กิโลกรัม3กิโลกรัมและ2กิโลกรัมวางติดกันบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานถ้าออกแรงผลัก10นิวตันจงหาขนาดของแรงที่มวล2กิโลกรัมกระทำกับมวล3กิโลกรัมมาเริ่มกันฮะวิธีการทำนะครับก็คือให้หนูเนี่ยดูที่วัตถุแต่ละก้อนแล้วก็เขียนแรงที่ทำกับเขาแล้วก็ตั้งเป็นสมการถึงสุดท้ายเนี่ยหนูตั้งสมการของก้อนวัตถุก้อนนั้นแล้วมันติดหลายตัวแปรก็ไม่เป็นไรครับให้หนูตั้งต่อไปแล้วสุดท้ายเอาตัวแปรเนี่ยมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นคำตอบนั่นเองฮะทีนี้เราจะรู้แรงที่กระทำกับมวล3กิโลกรัมได้เนี่ยจากซิกมา F เท่ากับ MA ต้องไปหาความเร่งก่อนเนาะเพราะว่ามวลรู้แล้วเหลือ A เหลือความเร่งเพราะงั้นความเร่งเนี่ยถ้าสังเกตเนาะมันเคลื่อนที่พร้อมกันหมดเดี๋ยวเราลองตั้งสมการก่อนนะครับอันนี้ครูขอวาดแยกมานะ5กิโลกรัมถ้าเราดูที่มวล5กิโลกรัมเดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนแค่แรงในแนวเดียวกับแรง10นิวตันเนาะเพราะมันทำให้เกิดความเร่งในทิศนั้นนะครับมันก็จะมีแรง10นิวตันทำเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีแรงปฏิกิริยาที่มวล3กิโลกรัมทำกับมวล5กิโลกรัมนะครูให้เป็นแรง N1 ถูกไหมครับจากมวลก้อนนี้เนี่ยซิกมา F เท่ากับ MA ใช่ไหมครับของมวลก้อน5กิโลกรัมซิกมา F มีแรงกี่แรงครับมี2แรงแรงแรกก็คือ
แรง10นิวตันครูให้ตอนนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวามือเพราะงั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นบวกทิศไปทางขวามือมีค่าเป็นบวกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น10นิวตันที่เป็นบวกทีนี้ N1 ของเราเป็นบวกหรือเป็นลบครับต้องเป็นลบเพราะว่าทิศมันเป็นไงตรงข้ามกันก็ลบ N1 เท่ากับ M ของเราก็คือ5เนาะตอนนี้เราดูแค่ก้อนเดียวไงก็จะเหลือมวลแค่5กิโลกรัมแล้วก็คูณกับ A ครูติดตั้ง2ตัวแปรทำไงต่อไปหาก้อนอื่นต่อครับให้เป็นสมการที่1ต่อมาถ้าเราไปดูครูขอคันหน่อยนึงปึ๊บไปดูที่มวล3กิโลกรัมบ้างเหมือนเดิมฮะไปดูแรงที่กระทำกับมวล3กิโลกรัมบ้างต่อไปเราไปดูที่มวล3กิโลกรัมอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยแรง10นิวตันเนี่ยเขาได้ทำถึงมวล3กิโลกรัมไหมฮะจากภาพไม่ถึงเนาะเพราะแล้วเนี่ยสิ่งที่แรงที่โดนต่อมวล M3 แต่มวลต่อมวล3กิโลกรัมนะครับอันแรกก็คือแรงปฏิกิริยา N1 นั่นเองแต่ว่าเป็น N1 ในคนละทิศทางกันของ5กิโลกรัมนะครับเพราะว่าจากที่กฎข้อที่3ของนิวตันเนาะแรงปฏิกิริยาจะเท่ากับแรงกิริยาแต่ว่าทิศทางจะตรงกันข้ามกันอันนี้ก็คือแรง N1แล้วก็มีแรงปฏิกิริยาที่มวล2กิโลกรัมกระทำกับมวล3กิโลกรัมอันนี้คูณให้เป็น N2 นะตั้งเหมือนเดิมครับเขียนระบุเข้าไปว่า3กิโลกรัมซิกมา F เท่ากับ MA ตอนนี้เราคิดแยกก้อนกันอยู่นะเพราะงั้นแล้วเนี่ยซิกมา F ของเราก็จะมีแค่2แรงแรงแรกก็คือแรง N1 แต่แรง N1 อันนี้ในที่นี้เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นบวกถูกต้องเพราะไปทางขวามือเห็นไหมฮะจากภาพก็เป็น N1 แล้วก็ N2 ล่ะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบครับก็คือทิศไปทางซ้ายมือเท่ากับ M ก็คือมวลก้อนนี้ก็คือ3กิโลกรัมคูณกับ A เป็นสมการที่2ยังไม่จบครับต่อนะต่อมาปุ๊บไปดูที่ก้อนสุดท้ายครับคือก้อน2กิโลกรัมก็วาดรูปปุ๊บก้อน2กิโลกรัมก้อนนี้เนี่ยก็จะมีแรง N2 ตรงนี้ใช่ไหมครับที่กระทำต่อมวล2กิโลกรัมเป็นแรงปฏิกิริยาของมวล3กิโลกรัมนั่นเองก็จะมีขนาดที่เท่ากันแต่ว่ามีทิศตรงกันข้ามมีแรงอื่นอีกไหมฮะไม่มีนะครับในแนวระดับไม่มีแหละเนาะ MG เป็นแนวในแนวดิ่งนะครับเราก็จะไม่คิดเราคิดแค่แนวเดียวกับแรง10นิวตันนั่นเองพันจากซิกมา F เท่ากับ MA ซิกมา F ของเรามีแรงกี่แรงครับแรงเดียวคือแรง N2 ไปทางซ้ายมือใช่ไหมครับก็ไปทางขวามือเนาะโทษทีครับก็จะเป็นบวกก็คือ N2 เท่ากับ M ในข้อนี้ก็คือ2กิโลกรัมคูณกับ A เป็นสมการที่3ทีนี้พอหนูเขียนได้ทั้ง3สมการ3ก้อนและให้หนูจับสมการแต่ละตัวเนี่ยมาลองรวมกันครับทำไมต้องรวมกันด้วยครูเดี๋ยวดูนะสมการที่1ด้านซ้ายมือจะเป็น10ลบ N1 ใช่ไหมครับเด็กๆบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าครูทำไมต้องเอาสมการมารวมกันเดี๋ยวลองดูนะครับการรวมกันของสมการเนี่ยจะทำให้ครูเนี่ยตัดแรงบางแรงออกไปได้ที่เราไม่ทราบค่านะครับผมด้านซ้ายมือก็จะเป็นรูปนี้เนาะส่วนด้านขวามือก็จะเป็น 5A บวกกับ 3A บวกกับ 2A เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไหมฮะว่าแรง N1 เป็นลบ N1 กับบวก N1 สามารถหักล้างกันได้แล้วก็ลบ N2 กับบวก N2 ก็หักล้างกันได้ด้านซ้ายมือหนูจะเหลืออะไรเท่านั้น10ใช่ไหมครับด้านขวามือล่ะก็จะเหลือ5A บวก 3A บวก 2A รวมกันก็จะได้ทั้งหมด 10A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น A หรือความเร่งของเราแก้สมการได้ยังได้แล้วเนาะก็คือย้าย10ไปหารจะได้เท่ากับ1เมตรต่อวินาทีกำลัง2แต่ตอบเลยไหมครับใครตอบเลยตอบ1ปุ๊บผิดเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะสิ่งที่โจทย์ถามไปดูครับโจทย์ไม่ได้ถามความเร่งนะครับโจทย์ถามว่าขนาดของแรงที่มวล2กิโลกรัมกระทำต่อมวล3กิโลกรัมคือเท่าไหร่ถ้าหนูไปดูเนาะระหว่างมวล2กิโลกรัมกับ3กิโลกรัมตรงนี้เนี่ยถ้าครูแอบเขียนไปแรงภายในของเขานะครับมันจะมีแรงนี้ปึ๊บเป็น N2 ถูกไหมฮะทำแบบนี้อยู่ถูกไหมครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเราหาค่า N2 ได้นั่นคือคำตอบครับถ้าเป็นหนูจะแทนในสมการไหนครับถ้าเป็นครูจะเลือกแทนสมการที่3เห็นปะมันจะแก้ได้เลยเนาะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราก็นำ A แทนในสมการที่3เราจะได้คำตอบ N2 มาเท่ากับ2นิวตันนี่แหละครับคือคำตอบของเรา
อย่าลืมนะว่าโจทย์ถามอะไรต้องเช็คให้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งที่ถ้าหนูต้องการที่จะหาความเร่งของระบบให้หนูเนี่ยลองหาสมการของแต่ละตัวแล้วจับมารวมกันนะครับต่อมาครับยังเป็นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งบ้างเนาะพอการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเดี๋ยวครูขอเขียนแรงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก่อนที่จะเขียนแรงเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันก่อนครับวัตถุ2ชิ้นมวล5กิโลกรัมเท่ากันผูกติดกันด้วยเชือกจากนั้นออกแรงดึง200นิวตันทิศขึ้นในแนวดิ่งดังภาพมีภาพมาให้แล้วจงคำนวณขนาดของแรงดึงในเส้นเชือกโจทย์ข้อนี้ถ้าหนูสังเกตเนาะมันจะมีเชือกที่ติดอยู่กับมวล5กิโลกรัมใช่ไหมครับโจทย์ถามแรงดึงตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนแรงกันอันนี้ถ้าเราดูที่มวล5กิโลกรัมด้านบนนะครับมวลด้านบนมันจะมีแรง200นิวตันที่ดึงเขาขึ้นถูกไหมครับทีนี้มันจะมีแรงอะไรอีกครับ M พี่ให้อันนี้เป็น M1 เนาะอันนี้เป็น M2 มันจะมีแรง M1G ที่ฉุดลงถูกไหมฮะเนาะแล้วก็มีแรงอะไรอีกครับแรงตึงเชือกอย่าลืมเพราะว่ามันมีเชือกผูกอยู่เห็นไหมถ้าเราดูที่มวล5กิโลกรัมด้านบนแรงตึงเชือกมีทิศไหนครับทิศออกจากมวล5กิโลกรัมด้านบนเนาะไปแนวเดียวกับเชือกก็คือทิศลงมาด้านล่างนี่นะครับโอเคต่อมาทำไงต่อครูก็ทำเหมือนเดิมเลยครับให้ตั้งสมการครับผมจากซิกมา F เท่ากับ MA ข้อนี้มันเคลื่อนที่ขึ้นเนาะเพราะงั้นความเร่งไปด้านบนนี้แน่นอนให้ด้านบนเป็นบวกเพราะงั้นเวกเตอร์ที่ชี้ลงด้านล่างจะมีค่าเป็นลบนะครับซิกมา F ของเราก็คือมีแรง200นิวตันเป็นบวกเป็นลบครับบวกนะอันนี้ครูจะเริ่มไวแล้วนะที่มีบวกมีลบครับเป็นลบนะครับต่อไป M1G ก็จะเป็นลบนั่นเองเพราะว่ามีทิศลงเท่ากับ MA ก็คือ M1A เนาะแทนค่าครับ200ลบ T ลบ M1G M1 มีค่า5กิโลกรัม G มีค่า10ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ50 M1 คือ5กิโลแล้วก็คูณกับ A ต่อมาครับอันนี้คือถ้าสังเกตมันจะติดเป็น2ตัวแปรเพราะงั้นเรายังไม่สามารถแก้สมการได้แน่นอนทำไงต่อดีก็ไปดูมวลก้อนด้านล่างครับผมดูมวลก้อนด้านล่างต่อนะทำมวลก้อนด้านหนึ่งให้เป็นสมการที่หนึ่งต่อมามวลก้อนด้านล่างเรามาลองวาดรูปกันปุ๊บ5กิโลเหมือนเดิมเป็นมวล M2 เพราะงั้นน้ำหนักก็จะมีค่าเท่ากับ M2G เนาะแล้วก็ด้านบนของเราจะมีแรงอะไรเท่านั้นครับแรง T นะครับเพราะว่าแรงทีเราสังเกตที่มวลก้อนด้านล่างแล้วเนี่ยก็จะมีทิศขึ้นออกจากมวล M2 นั่นเองจากซิกมา F เท่ากับ MA เราก็คิดมาได้แล้วแรงทีทีนี้เป็นบวกเป็นลบครับเป็นบวกเพราะว่าทิศขึ้นเนาะ M2G ล่ะเป็นลบครับผมเท่ากับ MA ก็จะเป็น M2A เพราะงั้นแล้วเนี่ยทีลบกับ M2 ก็คือ5คูณกับ10G นะครับก็คือเท่ากับ50จะเท่ากับ M2 ก็คือ5เนาะ 5A นั่นเองเป็นสมการที่2ทีนี้เราได้แล้ว2สมการ2ตัวแปรเราลองไปหาความเร่งก่อนไหมถ้าเราหาความเร่งได้แล้วปุ๊บเราไปแทนค่าสมการไหนก็ได้เนี่ยก็จะได้คำตอบค่าของแรงตึงเชือกเนาะเพราะแล้วเนี่ยเราก็ตัดตัวแปรที่ไม่ทราบค่าก่อนสังเกตนะครับมันนี้มีลบ T เนาะอันนี้มี T ที่เป็นบวกเพราะงั้นเรามี2สมการเราเอาสมการที่1บวกกับสมการที่2ได้เลยครับด้านซ้ายมือจะได้ว่า200ลบ T ลบ50ด้านล่างของซ้ายมือก็ได้เป็นบวก T ลบ50จะเท่ากับครูขอรวมเลยนะ 5A กับ 5A รวมเป็นเท่าไหร่ครับ 10A เห็นไหมครับว่า T ตรงนี้คือลบ T อันนี้คือบวก T ตัดกันได้เพราะงั้นแล้วเนี่ยจะได้คำตอบก็คือ150ตรงนี้เนาะลบอีก50ก็ได้เป็น100นะครับเท่ากับ 10A เพราะงั้น A เดียวย้ายไปหารก็ได้เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ตอบเลยไหมครับยังถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแทนในสมการเพื่อหาขนาดของแรงตึงเชือกเนาะเราไปแทนในสมการไหนดีสมการที่2แล้วกันนะเพราะเลขดูน้อยๆดีแทน A ในสมการที่2ก็จะได้ว่า T ลบ50จะเท่ากับ5คูณกับความเร่งก็คือ10ใช่ไหมครับทันทีเดียวจะเท่ากับ50ย้ายมาก็เป็นบวก50นะจะได้เป็น100นิวตันก็จะจบข้อนี้นะครับผม
เมื่อกี้เราเรียนโจทย์ที่มีวัตถุหลายก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแนวโจทย์กันบ้างอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวโจทย์หนึ่งก็คือเรื่องพื้นเอียงนั่นเองครูก็เลยเตรียมการแยกเวกเตอร์ให้เราดูเพราะว่าต้องใช้การแยกเวกเตอร์แน่นอนเนาะมาลองอ่านโจทย์กันครับวางวัตถุมวล2กิโลกรัมบนพื้นเอียงลื่นนะครับทำมุม30องศากับแนวระดับจะต้องออกแรงที่ขนานกับพื้นเอียงกี่นิวตันกระทำต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุยังคงนิ่งอยู่ได้อะทีนี้เราเจอคำว่าลื่นเนาะเมื่อกี้ที่ผ่านมาอาจจะเจอคำว่าลื่นแต่ว่าครูอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับพื้นเอียงลื่นแปลว่าอะไรแปลว่าพื้นไม่มีแรงเสียดทานนั่นเองเด็กอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วแรงเสียดทานไปไหนข้อนี้โจทย์กำหนดว่าให้แรงเสียดทานเป็น0นะครับรวมถึงข้อที่ผ่านๆมาด้วยนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องเขียนแรงเสียดทานลงในรูปอ่ะทีนี้ครูก็จะวาดพื้นเอียงของเราปึ๊บมุมระหว่างแนวระดับกับพื้นเอียงมีค่าเท่ากับ30องศาแล้วก็มีมวลก้อนนึงวางอยู่เสร็จแล้วปุ๊บมวลก้อนนี้เนี่ยมีค่ามวลเท่ากับ2กิโลกรัมใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีแรงชี้ลงมาตรงนี้ปึ๊บ mg ถูกไหมฮะทีนี้จากที่เราเรียนเรื่องพื้นเอียงมาเนาะเมื่อกี้สังเกตได้ว่าที่ครูสอนเรื่องพื้นเอียงเนี่ยแรงปฏิกิริยาของเขาเนี่ยมันจะต้องแตกแรงอื่นๆให้เข้ากับแนวเดียวกับแรงที่ขนานกับพื้นเอียงแล้วก็แนวที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงนะครับเพราะฉะนั้น mg เนี่ยมันขนานหรือมันตั้งฉากกับพื้นเอียงไหมฮะไม่ได้ขนานหรือไม่ได้ตั้งฉากเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแตกเวกเตอร์ตัวนี้นั่นเองแตกเวกเตอร์แรงตัวนี้แตกได้เป็น2เวกเตอร์เหมือนเดิมแล้วครูก็ย้ำไว้แล้วว่ามุมตรงนี้มุมที่ทำระหว่างแรงปฏิกิริยา n เนาะดันขึ้นนี้ปุ๊บกับ mg ก็จะมีค่าเท่ากับ30องศาเท่ากันเพราะงั้นพอไปดูที่ตรงนี้ครับด้านขวามือของเราแรงที่แยกได้จะเป็นแรงใกล้มุมหรือไกลมุมครับใกล้มุมก็จะเป็น mg cos 30นะครับส่วนด้านซ้ายมือของเราเป็นไกลมุม30ถูกไหมฮะก็จะเป็น mg sin 30ข้อนี้ไม่มีแรงเสียดทานก็ไม่ต้องเขียนไปทีนี้โจทย์ถามว่าจะต้องออกแรงที่ขนานกับพื้นเอียงมีค่ากี่นิวตันจึงจะทำให้วัตถุเนี่ยอยู่นิ่งได้ถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูสังเกตเนาะวัตถุเนี่ยเขาจะถลายตามแรง mg sin 30ถูกไหมครับถ้าหนูต้องการออกแรงให้มันอยู่นิ่งได้เนี่ยหนูต้องออกแรงเป็นไงฮะตรงกันข้ามกับ mg sin 30เนาะเพราะงั้นครูก็จะใส่ตรงนี้ไปนะพี่ใส่ไปนะปึ๊บเราต้องออกแรง f ด้านนี้ซึ่งมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้ตัวถามข้อนี้จากซิกมา f เท่ากับ ma เหมือนเดิมพอซิกมา f เท่ากับ ma ปุ๊บถ้าหนูสังเกตเนาะข้อนี้ครูให้แรง f เป็นบวกละกันครับเพราะว่าวัตถุอยู่นิ่งจริงๆแล้วหนูจะกำหนดให้ทิศไหนเป็นบวกก็ได้นะก็จะเป็น f เป็นบวก mg sin 30ก็คือลบนั่นเองเพราะว่ามีทิศตรงกันข้ามกับตัว f แล้วก็ถ้าเราไปดูครับข้อนี้วัตถุมีความเร่งไหมไม่มีถูกไหมครับเพราะงั้นแล้วเนี่ย a ก็จะเป็น0ก็จะคูณกับ m ก็เป็น0เหมือนกันเพราะงั้น f เราก็จะมีค่าเท่ากับ mg sin ธีต้าตรงนี้ก็คือ30เลยนะครับคูณแทนเป็น30ได้เลยเนาะเพราะงั้น f จะเท่ากับ m ของเราก็คือ2 g ของเราก็คือเท่าไหร่ครับ10นะค่าคงที่เนาะแล้วก็ไซน์30มีค่าเท่ากัน1ส่วน2เพราะฉะนั้น F เราจะมีค่าเท่ากับ10นิวตันเป็นคำตอบครับโอเคครับจริงๆแล้วก็จะมีโจทย์อีกเยอะมากมายเลยนะครับตอนนี้เนี่ยด้วยเวลาที่เรามีจำกัดเดี๋ยวขอให้เรานะครับได้ไปโหลดชีตเนาะจากทางเว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวครูจะเขียนเฉลยเอาไว้ให้นะครับไปลองฝึกทำกันดูเพราะว่าโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยควรจะต้องใช้ความชำนาญนะครับในการทำทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสรุปกันว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับอันแรกก็คือวิชาฟิสิกส์ครับวิชาฟิสิกส์ก็ได้แนะนำไปว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยคืออะไรคือวิชาที่สอนเกี่ยวกับการอธิบายทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ในระดับมัธยมศึกษาก็จะมีหัวข้อต่างๆที่เราจะได้เรียนกันตามที่บอกไปต่อมาคือเรื่องแรงที่เรารู้จักคืออะไรบ้างก็คือจะมีแรงตึงเชือกน้ำหนักแรงปฏิกิริยาตั้งฉากแล้วก็แรงเสียดทานถูกไหมครับอย่าลืมนะว่าคอนเซปต์แต่ละแรงเนี่ยคืออะไรต่อไปกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ก็คือจะมีทั้งหมด3ข้อจำได้ไหมครับข้อที่1ก็จะพูดถึงการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือกฎของความเฉื่อยนั่นเองข้อ2ก็คือจะพูดถึงว่าถ้าสมมติว่ามีแรงรับที่ไม่เท่ากับศูนย์มาทำต่อวัตถุก็จะเกิดความเร่งและข้อ3ก็จะพูดว่าทุกแรงกิริยาที่เราออกเนี่ยก็จะมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นนั่นเองครับผมและสุดท้ายของการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องกฎการเคลื่อนที่นะครับก็คือจะต้องมีขั้นตอนจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกคืออะไรฮะก็คือให้หนูอ่านโจทย์แล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือให้หนูเนี่ยได้ลองวาดภาพแล้วก็เขียนแผนภาพวัตถุอิสระหรือ free body diagram คือเป็นการเขียนแผนภาพของวัตถุนั้นพร้อมกับวาดว่ามีแรงอะไรเกิดขึ้นบ้างและสุดท้ายก็คือให้ตั้งสมการนะครับในการหาคำตอบของสมการก็จบแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวิชาฟิสิกส์ของวันนี้นะครับขอให้เรานะครับได้ทำการทบทวนแล้วก็ได้ลองฝึกทำโจทย์นะครับบางคนอาจจะมองว่ายากถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหนูฝึกไปเรื่อยๆก็จะเกิดความชำนาญเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะเจอกันอีกรอบนึงครับโดยครูจะมีอะไรมาให้หนูดูด้วยเป็นปรากฏการณ์ที่จะให้พวกหนูว้าวขึ้นครับผมแต่ว่าปรากฏการณ์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถหาอุปกรณ์ได้ตามบ้านทั่วไปเลยครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ครูภูมิและห้องเรียนติวเข้มมัธยมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ